พบการระบาดที่บริเวณยี่สานซึ่งเผอิญมันติดกับแลบของ CP แต่ CP เนี่ยมันมี2ประเด็นใช่ไหมครับ1ก็คืออ้างว่าได้ทำการทำลายเรียบร้อยแล้วแต่ข้อ2มันก็มีข่าวที่ตีกลับไปจากประมงกรมประมงใช่ไหมครับว่าไอ้ที่บอกว่าทำลายหมดแล้วได้50ตัวที่รอดเนี่ยก็ไอ้หรือ50ตัวที่ตายไม่รู้ว่าก็จับยัดใส่ขวดส่งให้กรมประมงกรมประมงบอกว่าไม่เคยได้รับตอนแรกกรมประมงบอกว่าไม่มีสองกรมประมงบอกไม่เคยได้รับนะครับแล้วถัดมา CP ก็บอกว่ามันมีการนำเข้าเถื่อนมาเลี้ยงคือในประวัติของมันเนี่ยผู้นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายมี CP ผู้เดียวแต่ว่า CP ก็อ้างว่ามันมีคนเอาเข้ามาเลี้ยงเป็นไอ้นู่นไอ้นี่เป็นปลาสวยงามแล้วอะไรต่างๆแล้วมันหลุดปั๊บที่มันระบาดเนี่ยมันระบาดสมุทรสงครามมาก่อนช่วงนึงแล้วใช่ปะใช่ครับก็ก็คือปี55ครับเริ่มมีการพบก็คือปี53ได้รับการอนุมัติก็คือมีกระบวนการในการขอการอนุมัติในการนําเข้าก็คือตั้งแต่ปี49แล้วได้รับอนุมัติปี53แล้วก็54เริ่มทดลองแล้วก็สุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าไม่ล้มโปรเจกต์ไปใช่มั้ยฮะแล้วปี55มีคนไปพบแถวยี่สานเนี่ยแหละครับพบการระบาดครั้งแรกแล้วทีนี้มันก็ด้วยความที่ท่านหมอปลาหมอกลางดำเนี่ยท่านก็แข็งแรงนะตอนแรกก็เรียกปลาหมอสีคางดำนะแข็งแรงแล้วก็โตเร็วมากนะครับก็เลยไปเข้าไปในนากุ้งนาปลาอะไรเงี้ยแถวๆนั้นอ่ะมันก็คือเดิมคนชาวประมงที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยเดิมทีเลี้ยงกุ้งปรากฏว่าพอวิทย์บอกกับออกมาเนี่ยกลายเป็นปลาหมอเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปเลยแบบก็เลยเห็นการระบาดตรงจุดที่มันเป็นพื้นที่ของการทดลองก็เลยแบบถ้าหากว่ามีการนำเข้าที่อื่นก็อาจจะมีการระบาดที่พบที่อื่นอะไรเงี้ยก็เลยมันมีหลายประเด็นที่สอดคล้องแต่เราก็ยังเห็นว่าอาจจะยังไม่ปักใจเชื่อแต่ว่าก็หลายเรื่องที่สอดคล้องแต่ตอบคำถามว่าทำไมน้ำกร่อยถึงได้เป็นพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์เหล่านี้นะครับก็เข้าใจว่าสัตว์เหล่านี้มันมีความหลากหลายพื้นที่ตรงนั้นเป็นความหลากหลายทางชีวภาพใช่ไหมฮะเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์หลายๆอย่างโดยเฉพาะสัตว์ทั้งสัตว์ฝั่งน้ำจืดและสัตว์ฝั่งน้ำเค็มในทะเลก็มาใช้พื้นที่ป่าโกงกลางพื้นที่ชายฝั่งตรงน้ำกร่อยเนี่ยฮะเป็นแหล่งอนุบาลนะครับดังนั้นก็มันจะอุดมสมบูรณ์มากและด้านหนึ่งด้านกลับนั้นก็คือเป็นพื้นที่ของการกินของสัตว์นักล่าครับยิ่งสัตว์นักล่าที่มาใหม่นะฮะไม่อย่างปลาหมอคางดำเนี่ยก็เป็นเปรมเลยครับก็คือโตเร็วนะฮะ